ตั้งประเทศของเราเราต้องการมาแสดงความไม่เห็นด้วยในการจัดเสวนาเครือข่ายคนรักชาติรักสถาบันภาคเหนือนำโดยรองศาสตราจารย์ธีระวิสิทธิ์พาณิชย์ผู้ประสานงานเครือข่ายและนางกัลยาณีจูปรางหรือป้าอยุธยานำมวลชนในเครือข่ายกว่า50คนรวมทั้งกลุ่มอยุธยารักชาติรักสถาบันกลุ่มไทยใหญ่ร่วมปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำโดยเจ้าแสงเพชรซึ่งเดินทางมาจากเมืองเชียงตุงเข้าร่วมชี้แจงไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกดินแดนหลังถูกโยงจากฝ่ายตรงข้ามพร้อมร่วมถือป้ายต่อต้านการจัดงานเสวนาวาระรัฐธรรมนูญกระจายอำนาจแห่ไม้กั้นประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มขบวนการล้านนาใหม่นีโอล้านนาที่ย้ายมาจากการจัดงานที่คณะนิเทศศาสตร์มช.มาจัดที่โรงแรมไอบิสสไตล์ชั้น8ถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศในงานมีกลุ่มที่เข้าร่วมรับฟังเสวนาทยอยเดินทางมายังที่โรงแรมอย่างต่อเนื่องขณะที่กลุ่มเครือข่ายคนรักชาติรักสถาบันภาคเหนือตั้งขบวนพร้อมธงชาติและป้ายข้อความบริเวณตรงข้ามที่จัดงานก่อนที่จะเดินไปยังบริเวณหน้าโรงแรมไอบิสสไตล์พร้อมชูป้ายแสดงความรักชาติรักแผ่นดินต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนล้านนาและรวมกลุ่มชุมนุมอย่างสงบรวมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบดูแลความเรียบร้อยโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดมีเพียงช่วงเดียวที่วิจมีวาทะเมื่อมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินผ่านที่ชุมนุมและชูสัญลักษณ์3นิ้วพร้อมกับพูดว่าประชาธิปไตยจงเจริญจากนั้นก็รีบเดินเข้าโรงแรมอย่างรวดเร็วซึ่งทางกลุ่มเครือข่ายก็ได้ส่งเสียงบอกว่ามาแบบประชาธิปไตยเหมือนกันขณะเดียวกันก็มีวัยรุ่นบางกลุ่มมาดูลาดราวอยู่ใกล้แต่โดนเจ้าหน้าที่บล็อกไว้จากนั้นทางเครือข่ายร่วมกันร้องเพลงปลุกใจปิดท้ายด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะแยกย้ายกันอันนี้สาระที่พวกเรามายืนณตรงนี้ก็เช่นกันครับวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการมาแสดงความไม่เห็นด้วยในการจัดเสวนาซึ่งอ้างว่าเป็นเสวนาวิชาการนะครับแต่เสวนาวิชาการนะซึ่งผมมองว่าผมเองก็เป็นครูบาอาจารย์เก่านะเสวนาที่วิชาการที่ถูกต้องที่ดีจริงๆเนี่ยถ้าจัดโดยไม่มีอคติเนี่ยจะต้องมีวิทยากรซึ่งอยู่สองซีกมาพูดนะครับวิทยากรที่พูดตามมองมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งงานเดียวก็ต้องมีวิทยากรที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมาให้ประวัติการเรื่องระบบการปกครองของประเทศไทยดีร้ายอย่างไรตามหลักวิชาการเมืองเหนือสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเหนือรัฐนากับสถาบันกษัตริย์ของไทยกับราชอาณาจักรไทยจะเป็นอย่างไรหมายในเชียงใหม่เราเนี่ยมีครูบาอาจารย์เพราะผมก็เป็นครูบาอาจารย์ตรงนี้ของเขานะเรามีนักวิชาการซึ่งสังคมวิชาการให้การยอมรับอย่างมากนะครับตอนนี้เมื่อเกิดเรื่องข่าวจะไปจัดที่คณะที่สามเราก็ไปยื่นหนังสือที่อธิการบดีนะหลายท่านถึงแล้วนะแล้วก็มีข้อเสนอแบบนี้ถ้าอยากจะจัดเราเห็นด้วยไหมชุมใหม่เป็นทารานิชการนะแต่ต้องเป็นกลางเพราะนั้นถ้าจะจัดก็ควรจะคนจัดเชิญเวทกรสองฝ่ายมาพูดเพราะการเชิญเวทกรฝ่ายเดียวมาพูดเนี่ยโดยเฉพาะบางคนในประวัติต้องข้อหามาตรา112ต้องข้อหาวันกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินะพวกนี้มาพูดอย่างเดียวก็คือมันก็จะออกไปแนวเดิมเอาข้อมูลที่ต้องการตัวเองมายัดเยียดให้กับผู้ฟังนะที่ผมห่วงมากคือโน้มน้าวคือน้องๆนักศึกษามช.ในฐานะเป็นศิษย์เก่ามช.มาด้วยเป็นครูบาอาจารย์ที่นี่เป็นผู้บริหารที่นั่นมาก็ห่วงเพราะนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยส่วนในงานเสวนาดังกล่าวเคยวางตัวผู้ปฐกถาไว้คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมเวทีเสวนาได้เพราะต้องขึ้นศาลในคดี112กรณีวิจารณ์วัคซีนพระราชทานจึงมีการปรับกำหนดการโดยเชิญอาจารย์ชำนาญจันทรุ่งเรืองมาเป็นคนกล่าวปาฐกถาแทนในเรื่องภาพรวมการกระจายอำนาจนายพลิชิวลักษณ์และพิญญพันธ์พจนราวันปาฐกถาเรื่องการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนากับอำนาจส่วนกลางนายชัชวาลทองดีเลิศสุรีรัตน์ตรีมัคคาอาจารย์ชำนาญจันทรุ่งเรืองส่วนเสวนาเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเอง